รม Production Planning เข้ากับโปรแกรม Mac 5นั้นเราสามารถเลือกอินเทอร์เฟซได้ทั้งรหัสและใบสำคัญระบบต่างๆซึ่งในการอินเทอร์เฟซกับโปรแกรม Production Planning เราสามารถเริ่มอินเทอร์เฟซตั้งแต่การรับออเดอร์เมื่อมีการรับออเดอร์จากลูกค้ามาจะเป็นการลิงก์ข้อมูลเข้ามาจากโปรแกรม Production วิ่งเข้ามาที่ใบรับออเดอร์หรือใบสั่งผลิตซึ่งในการอินเทอร์เฟซเข้ามานั้นจะเป็นรูปแบบของการลิงก์ข้อมูลในรูปแบบใบสำคัญที่จะมีส่วน heading และส่วน listing ในส่วนของ format ต่างๆนี้เรามีรูปแบบชัดเจนเพื่อให้สามารถลิงก์กับซอฟต์แวร์อื่นๆได้ประเภทใบสำคัญก็จะมี type ที่แตกต่างกันเช่นสินค้าเป็นประเภท item ทั่วไปสินค้าเป็นประเภท serial เมื่อมีการนำวัตถุดิบต่างๆเข้าสู่กระบวนการผลิตที่โปรแกรม production หรือ planning นั้นข้อมูลของการผลิตจะถูกลิงก์เข้ามาที่ใบสำคัญระบบ inventory ทันทีการลิงก์เข้ามานั้นแบ่งเป็น2รูปแบบคือวิ่งเข้ามาเป็นใบรับเข้ากรณีที่มีการรับผลิตหรือวิ่งเข้ามาที่ใบเบิกออกกรณีเป็นการเบิกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตแต่ถ้าเข้ามาในรูปแบบนี้โปรแกรม production planning จะต้องมีข้อมูลของต้นทุนสินค้าเข้ามาให้เราด้วยในส่วนของใบรับเข้าอีกรูปแบบหนึ่งคือวิ่งเข้ามาที่ใบแปรสภาพสินค้าเลยและบอกว่ารายการสินค้าหรือวัตถุดิบตัวไหนเป็นตัวที่ถูกตัดสต็อกออกไปและสินค้าตัวไหนที่ได้เกิดจากการผลิตในครั้งนั้นๆรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยสามารถวิ่งเข้ามาในวอลเชอร์ใบเดียวกันได้เลยดังตัวอย่างนี้มีการตัดวัตถุดิบตามสูตรการผลิตหรือตัดตามจริงที่เกิดขึ้นในโปรแกรมโปรดักชันและได้รับฟินิชกู๊ดที่เกิดจากการผลิตโปรแกรมโปรดักชันแพลนนิ่งมีหน้าที่บอกแค่ว่าปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิตมีปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวส่วนของต้นทุนโปรแกรมแม็กไฟจะเป็นตัวหาให้ซึ่งจับจากการซื้อวัตถุดิบเข้ามานั่นเองและจับต้นทุนที่เกิดจากการลดสต็อกไปเป็นต้นทุนของฟินิชกู๊ดที่เพิ่มขึ้นให้อัตโนมัติกรณีที่มีค่าแรงค่าโสหุ้ยเกิดขึ้นทางของ Production Planning สามารถแอดเข้ามาเป็นต้นทุนได้เลยและบอกว่าเป็นต้นทุนมูลค่าเท่าไหร่อันนี้คือส่วนของการอินเทอร์เฟซกับ Production Planning กรณีที่มีการซื้อวัตถุดิบเข้ามาหรือไม่มีวัตถุดิบอยู่ในสต็อกนั้นตัวโปรแกรม Production Planning สามารถส่งข้อมูลการสั่งซื้อการรับของจากการซื้อเข้ามาที่โปรแกรม MacFive เพื่อให้ตัวโปรแกรมสามารถเก็บต้นทุนของวัตถุดิบต่างๆไว้ได้เมื่อมีการอินเทอร์เฟซเข้ามาข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรมจะไม่แตกต่างกับการบันทึกโดยตรงเนื่องจากเราลิงก์เข้าตามฟอร์แมตปกติทั่วไปและสามารถนำไปคำนวณประมวลผลเรียกรายงานได้ต่อไปอันนี้คือส่วนของการอินเทอร์เฟซกับโปรแกรม Production Planning